บกันในช่วงสุดท้ายอย่างรวดเร็วค่ะครับช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลานะคะเราก็ตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจ้ามาเลยค่ะคุณทิพวรรณนะคะเกิดวันเสาร์ที่14เมษายน2527ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.ถึง 8:00 น.นะคะถามเรื่องงานเงินความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะครับ33จะเตือนเรื่องอะไรโดยองค์รวมเนี่ยถ้าถามว่าเกณฑ์เรื่องเงินทองถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเป็น ขออภัยครับเป็นอย่างไรตอบว่าดีขึ้นเพียงแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยปีนี้เผื่อใจไว้หน่อยนะครับทำอะไรอาจจะยืดเยื้อล่าช้าแล้วก็ไม่สำเร็จอย่างที่ใจหวังพูดง่ายปีนี้งานเหนื่อยใจนะออกทำนองเหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยกายส่วนความรักความสัมพันธ์ก็ถ้าตั้งใจประคับประคองถ้ามีคู่นะฮะถึงมีปัญหาอะไรก็ผ่านได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนันทพรนะคะเกิดวันที่24ธันวาคม2507ค่ะตรงกับวันพฤหัสค่ะเวลา 6:00 น.ตรงเลยค่ะอาจารย์การเงินสุขภาพโชคลาภค่ะดาวการเงินเป็นกาลีเหมือนกันนะครับส่วนสุขภาพก็คงต้องถ่ายพื้นชะตาเป็นหลักของคุณเน้นพวกลำไส้ภูมิแพ้นะครับปัญหาพวกไขข้อกระดูกแล้วก็ระบบประสาทเช็คอัพเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังโชคลาภปีจรและพื้นชะตาไม่เด่นนะที่สำคัญดาวการเงินคุณเสียอยู่ทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กก็ได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทิติมานะคะเกิดวันอังคาร21ตุลา2540ค่ะ8โมงกว่าๆค่ะอาจจะลงทุนขายของจะดีไหมคะความรักเป็นยังไงบ้างค่ะขายอะไรดีดีกว่าขายอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกมาคือในตรงกับวันอังคารวันอังคารสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะครับเช่นพวกวิตามินอาหารเสริมนะทำคลินิกเรื่องของสุขภาพนะนวดแผนโบราณนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องสังกัดพันแต่ปีจอนี้ดาวก็ว่าเกณฑ์งานมันเสียอยู่ผมยังไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่ความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่ประคองให้ผ่านช่วงย่าง20ตอนนี้เพิ่งย่าง19นะแต่มันกำลังจะถึงละย่าง20ก็พูดง่ายๆปีเสร็จเนี้ยความรักไม่ค่อยดีถ้าโสดอยู่คนเดียวแล้วหลังวันเกิดไปแล้วฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดหลังวันเกิดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพงษ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่14ตุลา2511ค่ะเวลา 6:31 น.นะคะการเงินโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องฝากระวังอุบัติเหตุอีกท่านนึงนะไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุผลนะบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนก็ได้นะครับงานเตือนหลังวันเกิดกรรมะเป็นกาลีเนี่ยมีปัญหาก็ได้ไม่สบายใจก็ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ได้ถ้าทำงานประจำเน้นการรักษาสถานภาพถ้าจะเปลี่ยนไม่ว่ากันขอให้มีสิ่งใหม่รองรับและมันโยงถึงเรือนเงินด้วยหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับค่ะวันนี้เรามาตอบอีเมลกันบ้างนะคะจ้ะคุณวิภาจันหอมค่ะเกิดวันพฤหัสที่13ตุลา2537ค่ะเวลาเกิด 9:35 น.ค่ะอาจารย์วันพฤหัสนะจ๊ะวันพฤหัสค่ะ 9:35 คำถามความรักการงานโชคลาภวงเล็บตอนนี้ว่างงานอยู่ค่ะกรรมะกาลีไงครับหางานยากหน่อยเอาเป็นว่าเกณฑ์เรื่องงานจะดีขึ้นหลังวันเกิดเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็จะมีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นช่วงเวลาที่ดูโดดเด่นที่สุดตลอดทั้งปีถือว่าดีนะแต่ด้วยเวลาที่โดดเด่นผมว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีแต่พูดแบบนี้ไม่ใช่ช่วงนี้อยู่เฉยๆนะช่วงนี้ก็ยิ่งต้องขวนขวายและการทำบุญเสริมให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้นะฉะนั้นเรื่องงานอดทนนิดหนึ่งครับจ้ะแล้วอะไรต่อคะคำถามมีแค่3 อย่างค่ะการความรักการงานโชคลาภโชคลาภไม่เอาส่วนความรักเนี่ยพื้นชะตาอังคารเสาเป็นคู่แตกหักและได้รับอิทธิพลทั้งคู่พัดพรากด้วยกาลีด้วยฉะนั้นดวงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่ทุกข์แล้วไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนี่ยอยู่ก็ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงปี2ปีนี้หลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่ประคองให้ดีถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนเลยครับค่ะเรียบร้อยของท่านนี้นะคะมาถึงเลิกงามยามดีกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็เริ่มกันที่วันเสาร์ที่20นี้นะครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ7นาฬิกา31นาทีถึง8นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่25สิงหาคมเลี่ยงออกรถที่เหลือทำได้ครับเพราะเลิกล่างมีนิธิที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่9นาฬิกา31ถึง10นาฬิกาดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่31สิงหาคมเลิกล่างดีทีเป็นวันจมนะฮะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้เพราะว่าทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่และถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะสำหรับคนที่มีความสนใจจะเข้ารับฟังการบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวและตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์เข้าฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจและสามารถที่จะเลือกใช้เลขมงคลเสริมตัวเองโดยเฉพาะเสริมอาชีพที่ทำให้กับทั้งตัวเองคนในครอบครัวนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972ค่ะงานจัดในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนี้ที่กันตนาเหม่งจ่ายที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์ที่เห็นในภาพนะครับสวยงามทันสมัยและที่สำคัญกิจกรรมวันนั้น10ท่านที่โชคดีจะได้รับการจับสลากดูดวงกับผมสดๆในวันงานเลยครับค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube นะคะมีMiracle Channel TV Thailand ค่ะจ้ะนะสามารถตามดูกันได้นะคะใครอยากจะดูย้อนหลังนานแค่ไหนก็ได้เลยค่ะใช่ทุกรายการเลยนะทุกรายการเลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทุกรายการในสถานีก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแอปนะMiracle Channel TV ครับค่ะก็ในส่วนของการออกอากาศของเราเนี่ยก็มีเป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับใช่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 นถึง 10:00 นตรงค่ะจ้ะใครมีนอกจากคำถามใครมีข้อเสนอแนะนะครับอยากที่จะให้พวกเรานะปรับปรุงอะไรให้มันตรงใจคุณผู้ชมมากขึ้นก็ยินดีนะครับน้อมรับฟังทุกช่องทางการสื่อสารนะหมายเลขโทรศัพท์ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบ024960493ถึง4นะครับหรือว่าจะเป็นทางอีเมลก็ได้ miracle_ch@hotmail.com สื่อสารได้ทุกช่องทางเลยค่ะจ้ะแต่อย่างที่บอกไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการสอบถามดวงชะตาแต่เพียงอย่างเดียวครับค่ะจ้ะก่อนจากการวันนี้นะคะเราก็จะมีข้อคิดคติธรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะถ้าเราไม่ลุกขึ้นยืนนะครับแล้วเราจะเรียนรู้วิธีการทรงตัวเพื่อไม่ให้ล้มลงอีกครั้งอย่างไรขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ